สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Fly with Cream ค่ะและวันนี้นะคะครีมก็จะพาทุกคนไปรู้จักดูไบมากขึ้นวันนี้นะก็คือสิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับดูไบดูไบไม่ใช่ประเทศและดูไบไม่ได้รวยน้ำมันที่สำคัญคนอินเดียไม่ใช่แขกแล้วไปดูนะคะครีมจะเปรียบเทียบแบบนี้ดูไบกับไทยว่าเราต่างกันด้านวัฒนธรรมหรือว่าด้านในเรื่องของสาธารณสุขยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยที่แผนที่นะใช่ค่ะอันนี้คือแผนที่นะคะแผนที่โลกไม่ใช่แผนที่ประเทศดูไบแค่บอกว่าแผนที่โลกเฉยๆโอเคมาเข้าประเด็นต่อนะคะคือสิ่งหนึ่งนะคะที่คนมักจะมองว่าเอ๊ะดูไบคือเมืองหลวงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะดูไบเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งนะคะในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะโดยประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะจะมีทั้งหมด6รัฐด้วยกัน6รัฐหรือว่า6จังหวัดนั่นแหละแต่ประเทศไทยเรามีถึง76จังหวัดและที่สำคัญนะคะดูไบรวยจากก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซธรรมชาติตอนนี้ก็รองแล้วนะอันดับหนึ่งจริงๆของเขาอะคือเป็นเรื่องของการที่ต่างชาติเอาเงินมาลงทุนในประเทศค่ะก็อย่างเช่นพวก free trade zone ทุกอย่างอะอันนั้นอะคือเป็นเม็ดเงินนะคะที่ต่างชาตินำเข้ามาแล้วที่สำคัญดูไบรวยจากการท่องเที่ยวค่ะ 1. ดีแรมนะคะค่าเงินเราเรียกว่าดีแรมหรือว่าดีแรมแล้วแต่เลยเท่ากับ8.5 บาทนะคะณปี2020เดือนเมษายนก็คือเดือนเมษายนและที่สำคัญเมืองหลวงก็คืออาบูดาบีค่ะสายการบินประจำชาติเอติฮาดและสายการบินเอมิเรตส์ไม่ใช่สายการบิน5ดาวแต่เป็นสายการบิน4ดาวทุกคนเข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ไหมโอเคในคิมก็เคลียร์เนาะแล้วเมื่อก่อนนะคะดูไบอะรวยจากการขนจากการขายไข่มุกและประชากรท้องถิ่นของที่นี่นะคะมีเพียงแค่ 10% เท่านั้นเพราะหลักๆแล้วอ่ะคนที่อยู่ในดูไบที่อาศัยกินทำงานอ่ะเป็นคนอินเดียปากีสถานบังคลาเทศอะไรพวกเนี้ยคือเขาจะเข้ามาทำงานทุกคนแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบจับจ่ายใช้สอยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราอินคัมรายได้อ่ะที่ทำงานกันหรือคนซื้อของอ่ะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะเราไปดูกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของอะไรอ่ะภาษีเมื่อก่อนนะคะดูไบไม่ต้องจ่ายภาษีจริงค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องจ่ายภาษีและเก็บทุกเม็ดแม้กระทั่งคุณจะออกไปข้างนอกไปถ่ายรูปคุณต้องมีใบไลเซนส์ในการขอถ่ายรูปนะคะถ้าคุณจะไปถ่ายกล้องใหญ่อะแบบกล้องใหญ่กล้องใหญ่แล้วก็ใช้โดรนอะคุณต้องมีไลเซนส์ในการถ่ายรูปนะคะไลเซนส์หนึ่ง 40,000 บาทเท่านั้นเองโอเคไปเข้าประเด็นนะก็คือหลักๆเลยนะคะที่ดูไบกับไทยต่างกัน 1. การขนส่งค่ะการคมนาคมผู้ผิดการคมนาคมนะคะพวก MRT BTS ที่ดูไบนะคะเขาจะแบ่งเลยว่าเคบินนี้สำหรับผู้หญิงเขาจะแบ่งในเรื่องของการผู้หญิงเด็กสตรีและคนชราแบบชัดเจนมากว่าโอเคห้องโดยสารห้องแรกเนี่ยเป็นแค่ของผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้นผู้ชายห้ามเข้าถ้าผู้ชายเข้าโดนปรับแล้วก็ข้อ2เนี่ยค่ะมองวิวไปจากห้องคิมก็จะเห็นแต่มัสยิดเต็มไปหมดที่นี่เขานับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับหนึ่งนะคะเราก็จะเจอจากซีดแต่ที่ไทยเราก็จะเจอวัดใช่ไหมที่เนี่ยเขาไม่มีวัดไทยอะแต่คือเหมือนจะมีเป็นตึกหนึ่งนะคะที่มีวัดอยู่ข้างในแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเรื่องของวันหยุดบ้านเราคือเสาร์อาทิตย์ใช่ปะแต่วันหยุดที่เนี่ยศุกร์เสาร์และเวลาต่างกันเวลาที่นี่ช้ากว่าเวลาที่ไทย3ชั่วโมงค่ะเรื่องของอาหารนะเรื่องที่อะไรแล้วว่าเรื่องที่4เรื่องของอาหารนะคะบ้านเราอ่ะอาหารจะน้อยกว่าที่ดูไบนะเพราะดูไบคืออาหารจะมาจากทั่วโลกคือหลายชาติมากเพราะคนอยู่เยอะไงคะตามที่คนอยู่เลยแล้วก็เรื่องของชุดพื้นเมืองข้อที่5นะเฮ้ย1 2 3 4 5ข้อที่5ชุดพื้นเมืองที่เนี้ยถ้าใครใส่ชุดพื้นเมืองก็จะเป็นแบบอาบายาแล้วก็ชุดมีก็มีชุดผู้ชายใช่ไหมที่คลุมสีขาวถ้าใครใส่ชุดพื้นเมืองออกไปข้างนอกนะคุณจะดูรวยขึ้นมาทันทีอันนี้จริงเพราะว่าคนพื้นเมืองเขามองว่าคนพื้นเมืองที่เนี้ย
ได้เงินเยอะแล้วก็มีสิทธิพิเศษเยอะอย่างเช่นเวลาเขาไปซื้อของกินที่ดูไบมอลล์หรือตามห้างหรืออะไรเงี้ยเขามีส่วนลดสำหรับคนโลคอลนะคะหรือว่าคนเอมิเรตีต่างหากแต่ถ้าเราแต่งชุดไทยเดินในห้างที่ประเทศไทยแล้วเขาจะมองว่าเราบ้าหรือไม่ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยอยู่มาทำอะไรหรือเปล่ามีอีเวนต์เลยในห้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันไงแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะเป็นเรื่องการไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวเราแต่งตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมการแต่งกายอะแต่ที่ดูไบไม่ได้นะอยู่จะต้องใส่คุมเข่ามิดชิดเพราะมิฉะนั้นคุณจะโดนรีพอร์ตนะคะรีพอร์ตในที่นี้ก็คืออยู่โดนปรับนั่นเองที่นี่ทุกอย่างอะปรับเป็นเงินเป็นทองหมดทุกอย่างจริงๆแล้วแม้กระทั่งเวลาที่อยู่ไปทะเลใช่ไหมห้ามแก้ผ้านะห้ามแก้ผ้าในที่สาธารณะมันจะไม่ได้ฟรีเสรีเหมือนบ้านเราอะก็เรื่องอะไรเรื่องภาษีกฎหมายที่เนี่ยกฎหมายแรงมากเขาปรับหมดแล้วเขาลงโทษจริงๆก็คือถ้าบอกว่าโดนจำคุกก็คือโดนจำคุกนะคะไม่มีการมาผ่อนผันว่าอยู่แบบจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อลดหย่อนโทษไม่มีนะเขาบอกจำคุกคือจำคุกไม่ต้องมาจ่ายตังลดหย่อนโทษไม่มีแล้วก็เรื่องสถาปัตยกรรมนะคะข้อที่8ทุกอย่างในดูไบที่ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาเราสร้างได้ใช่ค่ะเขาจ่ายเงินสร้างนะคะในการถมทะเลถมหาดเทียมค่ะขึ้นมาแล้วที่สำคัญแม้กระทั่งมัลเทนภูเขาที่คนไปแคมปิ้งอ่ะเขาก็ยกมาจากที่ไหนไม่รู้ก็สร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเป็นแบบนั้นแต่ธรรมชาติที่ไทยอ่ะสวยสุดจริงๆแล้วข้อที่9นะคะเป็นเรื่องของภาษาที่เนี่ยนะคะเราจะพูดภาษาหลักจะเป็นภาษาอาหรับอังกฤษแค่นี้แต่ถ้าอย่างประเทศไทยเราก็จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ข้อสุดท้ายเรื่องของโรงพยาบาลอันนี้คอนเฟิร์มจริงๆว่าโรงพยาบาลที่ไทยดีกว่านะคะแล้วคนที่เอมิเรตส์คนเอมิเรตส์เขาบินไปประเทศไทยเพื่อไปหาหมอโดยเฉพาะอันนี้ที่ได้ข่าวมานะรัฐบาลเขาว่าจ่ายตังค่าหมอให้ด้วยนะแล้วเวลาที่อยู่จะทำธุรกิจมาร์กดอกจันนะใครจะมาทำธุรกิจในมิดเดิลอีสต์หรือพูดในดูไบหรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พาร์ทเนอร์คุณนะคะต้องเป็นคนเอมิเรตส์เท่านั้นนะยกเว้นว่าอยู่จะไปเปิดออฟฟิศใน free trade zone area มันก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งแต่ถ้าอยู่จะเปิดพวกร้านค้าร้านข้าวหรืออะไรเงี้ยในเขตในตัวเมืองอะเขตชุมชนอยู่ต้องหุ้นส่วนกับ local เท่านั้นแล้ว local จะได้ 51% โดยที่ไม่ได้ทำอะไรโดยก็ได้ 51% นะเงินนะคิดว่าโคตรโชคดีอ่ะนั่นแหละคือชีวิตในดูไบนะแต่สำหรับคีมาดูไบเป็นที่ที่เหมาะแก่การมาทำงานแต่มันไม่ได้เหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่อันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของคีมนะคะเพราะว่าคีมก็อยู่ที่นี่มา4ปีแล้วแต่ถ้าถามว่าคีมชอบที่นี่ไหมคีมชอบที่นี่ค่ะเพราะที่นี่มันจะเป็นแนวเน้นพวกดิจิทัลเทคโนโลยีมากกว่าที่นี่ทุกวันนี้เขาใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาทำงานเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมบายแบงกิ้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่นี่ใช้เยอะมากและส่วนใหญ่นะคะพวกศูนย์ใหญ่ HQ Hub ของ Middle East จะอยู่ที่ดูไบค่ะนั่นก็เลยทำให้ดูไบเป็นเมืองเศรษฐกิจหนึ่งเมืองแล้วคนที่อยู่ใน Middle East อะโซนอาหรับแถบเนี้ยเขาเรียกดูไบว่าอะไรปะ Las Vegas เพราะดูไบมีทุกอย่างจริงๆที่ฮาลาลแปลว่าไม่ได้ที่เนี้ยยืดหยุ่นสุดแล้วถ้าทุกคนอยากลองมาเที่ยวดูไบมาเปิดโลกมาเที่ยวก็ได้ค่ะเพราะที่นี่มันก็แตกต่างจากบ้านเราเนาะทุกที่มีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันมีความชอบมีพื้นฐานมีสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันลองมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถือว่าสนุกดีนั่นแหละแล้ววันนี้นะคะคิมก็ไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด subscribe ให้คิมด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครีมตอบทุกคอมเมนต์ค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ